ถ้าเรามีร่างกายที่สมบูรณ์เขาจะลดน้ำหนักให้ก็คือร่างกายเราต้องแข็งแรงอ่ะต้องแข็งแรงต้องกินอาหารครบอาหารครบ5หมู่เนาะเพราะฉะนั้นอาหารครบ5หมู่นั่นหมายความว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยเรากินทางปากเนาะนั่นเรียกว่าอาหารเข้าทางปากแต่อาหารครบ5หมู่คืออาหารต้องเข้าสู่เซลล์แต่สิ่งที่เราต้องการคือหลายๆครั้งเนี่ยอาหารบางอย่างที่เรามีหรือเสริมอาหารที่เราทานกันอยู่คือมันเข้าปากแต่มันไม่เข้าเซลล์ไม่เข้าเซลล์แต่ของเราเนี่ยมันเข้าปากแล้วมันเข้าเซลล์โอ๊ยตกมันแบบสุดๆอ่ะแล้วมันก็คือมันสามารถที่แบบเฮ้ยเทสได้ว่ามันกินแล้วมันเฟิร์มขึ้นมันเกิดประสิทธิภาพผสมเองก่อนที่จะมีโปรตีนก็คือไม่ว่าจะเป็นขอสูตรหน่อยMX นะทาน MX ทานไลฟ์เซนเชียลเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตเนาะกิน IG เบอร์รี่ตัดน้ำตาลหวานตัดมันแล้วก็ไขมันกินโอเมก 3 พลัสลดอยู่ดีๆก็คือเริ่มต้นที่85แล้วก็ลดไปประมาณสัก5กิโลมีรูปมีรูปมีรูปแต่รูปที่ให้เห็นเนี่ยก็คือลดไปแล้วแล้วก็เลยแบบเฮ้ยถ้าลดแล้วเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปซะหน่อยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมตื่นเต้นกับโปรตีนว่าในอนาคตมันจะมีโปรตีนนะเพราะฉะนั้นเราทำก่อนเราตื่นเต้นเราหาข้อมูลเราเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราเฟิร์มได้ยังไงกับผลิตภัณฑ์ของเราก็ตัดสินใจใช้4-5อย่างเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นคือไม่มีรูปถ่ายตอน84นะมีแต่รูปถ่ายตอนประมาณเริ่ม79แล้วลงมา72เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3 เดือนก็คือเป็นการลดแบบสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีด้วยสุขภาพดีด้วยอันนั้นก็คือ Beyond เดิมซึ่งลดมาอยู่แล้วอ่ะมาตัวนี้เลยตัวนี้ตัวโปรตีนเนี่ยมานานมากเพราะว่ามีปัญหาก็คือว่าร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจับโดสได้นะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบลดน้ำหนักเนี่ยต้องกินโปรตีนให้ถึงถ้ากินไม่ถึงร่างกายก็ไม่ลดน้ำหนักให้คุณอีกโอ้โหอันนี้คราวนี้ก็ลำบากผมสิผมจะกินอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือโปรตีนเนี่ยมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่มีพวกไขมันไม่มีพวกของทอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนมื้อเย็นเนี่ยเรากินโปรตีนอย่างเดียวสิ่งที่จะทำให้ก็คือว่าร่างกายเนี่ยยังต้องการพวกน้ำตาลอยู่แต่มันจะต้องการน้ำตาลยังไงก็คือมันก็ไปเอาไขมันที่อยู่ตามร่างกายของเรามันจะมีกระบวนการหนึ่งที่แปรไขมันกลับมาเป็นน้ำตาลเอาไปใช้กับสมองไปใช้กับตัวภายในร่างกายในตอนช่วงที่เรานอนตัวนี้เข้าไปเติมแล้วตัวนั้นเป็นตัวที่แบบว่าเฮ้ยร่างกายไม่มีน้ำตาลก็ต้องไปเอาไขมันมาใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดกระบวนการใช้ไขมันในตอนช่วงเย็นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ยังมีพลังงานอยู่มีพลังงานแต่ว่าไม่ต้องเอาไขมันเข้าไปใช่ใครที่กินตอนเย็นเนี่ยก็คือแทนที่ว่าจะต้องไปกินมื้ออาหารปกติก็นี่เลยฉีกทรงผสมจะคนจะผสมได้หมดเลยง่ายมากแต่ที่สำคัญถ้าโปรตีนมาอย่างเดียวร่างกายก็บอกว่าอันตรายมันไม่ทำแต่ของเราเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีทั้งวิตามินมีแร่ธาตุมีแร่ธาตุมีในเรื่องของตัววิตามิน D3 มีวิตามิน D3 มีองง่ายๆคือมีวิตามินเกือบส่วนหนึ่งอ่ะเป็น RDI เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินไปก็เหมือนกับการกินทดแทนมื้ออาหารร่างกายจะรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้แค่มาแค่โปรตีนมันเป็นมื้ออาหารปกตินั่นแหละมีโปรตีนมีแร่ธาตุด้วยเบลมันอาจจะสกอร์มันอาจจะน้อยกว่าหน่อยแต่ร่างกายก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยมันได้พอมันได้เสร็จเนี่ยโอกาสที่มันจะลดน้ำหนักเนี่ยก็จะเร็วขึ้นบอกเลยนะอันนี้เป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ง่ายเรียกว่าครบวงจรคือ1กินไลฟ์เซนเชียลเพื่ออะไรกินไลฟ์เซนเชียลเพื่อเติมในเรื่องของวิตามินให้กับเรา MX เพื่ออะไร MX คือเร่งกระบวนการเผาผลาญคนเนี่ยโดยปกติเนี่ยใช้พลังงานอยู่แล้วแต่เร่งให้มันมากขึ้นเพราะเรากินเข้าไปเยอะมันก็เร่งอ่ะมันก็เบิร์นมากขึ้นในขณะเดียวกันน่ะเรามี IG Berryตัดส่วนที่เกินส่วนใหญ่เราเกินอยู่แล้วตัดเรื่องน้ำตาลออกไปเพราะฉะนั้นเราตัดน้ำตาลวันละประมาณ2ซองเท่ากับว่าเราตัดไปประมาณวันละประมาณ8ก้อนเราตัดทุกวัน3เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวโอเมก 3 พลัสมันทำให้ร่างกายเราฝึกใช้ไขมันฝึกใช้ไขมันดีแล้วมันจะไปเป็นไขมันดีนำไขมันเลวออก